สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องฆ่าเชื้อโรค3ขนาดนี่นะคะ3ขนาดเริ่มต้นจาก UV Care Pocket Sterilizer ก็จะเป็นตัวเล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นแสง UVC นะคะ254นาโนเมตรกดปุ่มตรงนี้จะมีไฟสีฟ้าเกิดขึ้นแล้วก็ส่องบริเวณที่เราต้องการฆ่าเชื้อหน้ากากปากกาเสื้อผ้าคีย์บอร์ดเครื่องคิดเลขกุญแจรถนะคะแล้วก็เงินนะคะทำได้หมดเลยใช้เวลาประมาณเฉลี่ย1นาทีขึ้นอยู่กับเชื้อโรคเชื้อราไวรัสแบคทีเรียทุกตัวเนี่ยจะคอนเซ็ปต์เหมือนกันพอหงายปุ๊บจะตัดแสงเองไม่ต้องตกใจนะคะแต่เอียงมาก็จะยังมีหงายปุ๊บก็จะตัดแสงจะมีเสียงเนี่ยเป็นเสียงเซนเซอร์มาดูตัวที่2กันตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ที่ขึ้นมาอีกนิดนึงแต่พอการส่องเนี่ยระยะจะได้เยอะกว่าถ้าสังเกตนะคะตัวนี้ก็จะระยะเยอะกว่านิดนึงก็จะเป็นรุ่นมันเป็นรุ่นกลางของ Perfect Care ที่ทำมาจากทีม UV Care ตัวนี้ก็ใช้ง่ายอันนี้โดยมีแบตเตอรี่ในตัวนะคะก็มีปุ่มล็อกกับอันล็อกแล้วก็อันล็อกอ่ะอันล็อกเสร็จปุ๊บกดปุ่มแสงก็จะมาละเราก็จะส่องได้เลยถุงของที่มาส่งที่บ้านนะคะถือจับถนัดมือเพราะมันจะอ้วนหน่อยพองายปึ๊บแสงก็จะหายไปอีกละอันนี้ก็คือเป็นระบบอัตโนมัติเซ็นเซอร์นะคะแต่ตัวนี้ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือที่พกมาวางไว้ได้เลยสมมติเราจะส่องหน้ากากเราก็วางไว้เราไม่ต้องสัมผัสมันวางไว้ได้แต่ตัวพ็อกเก็ตอ่ะอาจจะวางไม่ได้แค่นั้นเองเพราะว่ามันคว่ำไปชนกับผิวโต๊ะตัวนี้ก็คว่ำชนเหมือนกันแล้วก็ระหว่างที่อันนั้นทำเรามาเทสตัวนี้ให้ดูตัวนี้วิธีใช้ก็เปิดสตาร์ทนะคะแป๊บนึงออนโทษทีออนแป๊บหนึ่งจนขึ้นที่เวลาเราก็เลือกเวลาที่ต้องการ30วินาทีแล้วกดสตาร์ทสตาร์ทปุ๊บไฟก็จะมาไฟก็จะมาก็จะส่องไปได้ส่องเพราะนั้นคนที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะอยากรู้ว่าระยะของการจับเป็นยังไงพอกันนะคะสำหรับรุ่นนี้อันนี้หงายปุ๊บก็ดับเหมือนกันความจับถนัดมือก็จะคล้ายๆกันนะคะอันนี้สต็อปก็ตรงนี้แล้วก็จะหยุดอันนี้ใส่ถาด4ก้อนใส่ 2A อันนี้ปิดให้ดูก่อนนะคะใช้ USB C charge นะคะส่วนตัวนี้ถ้าไม่ใส่ถาดก็เสียบปลั๊กไปใช้ไปแล้วก็ส่วนตัวเล็กก็ใส่ฐานแกฐานตรงนี้ใส่ฐาน4ก้อนหรือถ้าไม่ใส่ฐานก็เสียบสาย USB คู่กับ power bank ไม่ใช่ปลั๊กนะคะห้ามเสียบปลั๊กกับปลั๊กสายไฟนะคะเดี๋ยวจะช็อตนี่อันนี้คือไซส์อันนี้ก็ลองเลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการนะคะอย่างอันนี้พับปิดแบบส่วนอันนี้ถ้าจะปิดก็ปิดแล้วก็ปิดนี้เสร็จแล้วอุปกรณ์คู่ชีพในยามที่เรามีเชื้อโรคมากมาย3ตัวค่ะ